จะอยากนี่นมเธอเนี่ยนี่อะไรกันอ่ะสองคนด้วยเหรอมีสมัครมาว่าหน่อยสิผู้พันก็ไม่ถือครับผู้พันฉันชอบอุ้ย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 อย่าขยับเดี๋ยวพุงกลมๆเดี๋ยวจะไปล่วงทับเท้าตัวเองบวมเขาอีกร้อยดีวิวิวพอแล้วร้อนปามากเกินไปแล้วโอ้โหดุมากดุมากโอ้โหแอ้ทำเป็นดุอันเนี่ยลืมไว้เหรอวันนั้นไงกู้กู้กู้โน่นนกกู้กู้แต่ไม่ต้องห่วงนะครับเพราะท่านผู้พันท่านใจดีเพราะท่านชอบเป็นกันเองกับผัดอุ้ยเดี๋ยวประธานโทษอุ้ยผมจะตกโอ้โหนี่แข็งปักเลยใส่อะไรครับเนี่ยมีเหลือให้ผมสักหน่อยครับผมไม่แข็งนะจ๊ะอย่าใส่มากเลยครับคือท่านเป็นคนขี้เล่นนะครับไม่เอ้ยได้ยินเสียงอะไรไหมอุ้ยอ๋อลงแตกพานความจริงนี่นะไม่ต้องคิดถึงกันมากขนาดนี้ก็ได้พออยู่ข้างนอกนี่นะส่งข้าวส่งน้ำก็ดีอยู่แล้วมาเข้ามาอยู่เบื้องอย่างเงี้ยเสร็จกันพอดีไอเวรยังมีหน้าปากดีเนื้อเนื้อพ้อยอ่ำแท้แม่หมูแม่หมูพูดอย่างนี้ใครเริ่มจุกรูก่อนไม่จ้านี่มันคึกด้วยกันทั้งคู่เลยนะเฮ้ยนี่แล้วนี่ไปทำท่าไหนเขาฮะก็ไม่รู้นี่ว่าข้าเห็นผู้พันก็อยากตีซีด้วยก็เลยยอมมอบความสนิทสนมให้นี่เรียกว่าไปลามเขาสิไปลามไอ้ข้าเนี่ยมันก็ยังดีนะที่ติดคุกก็เพราะมีความผิดแต่เองนะสิไอ้พันไอ้เองนะสิเวลาคึกมันเป็นอย่างนี้ทุกทีอ่ะปากไม่ห้อยอย่างเดียวปากมันเสียอีกช่างมันทำโมคนที่เขาทำผิดกับเราไว้นะถ้าเขามีสำนึกวันหนึ่งเนี่ยสำนึกก็จะมาลงโทษตัวเขาเองแหละนี่มันหมายความว่าไงคะคุณพ่อก็อย่างที่ลูกอ่านนั่นแหละคำสั่งปล่อยตัวไอ้สามหนอนนั่นออกจากคุกแต่ว่าพันเขาเอ้ยคำสั่งพ่อนะพ่ออนุมัติเองค่ะ
คุณพ่อคะไม่เอาผิดทางวินัยไม่เอาผิดทางอาญาแล้วก็ไม่บันทึกในประวัติราชการแบบนี้ด้วยเหรอคะแล้วอย่างนี้คุณสุดที่สารจะยอมเหรอคะพ่อในเมื่อคนของเราทำผิดกับเขาขนาดนั้นล่ะนะแล้วพ่อจะพูดกับเขาเองว่าแต่ลูกลองถามเจ้าพันมาดูนะถ้ามันอยากกลับมาทำงานที่บ้านนี่ก็ให้มันทำนี่มันอะไรคะคุณพ่อสงสารแม่แกก็แม่แกไม่มีคนช่วยทำงานน่ะพ่อไม่อยากฟังแม่แกพูดมากอีกอะแต่ว่าคุณพ่อก็ไม่ได้รักใครชอบพอพันไม่ใช่เหรอคะเอานะก็คนมันทำผิดไปแล้วอะลงโทษแล้วมันก็ตายเปล่าเพราะว่าพ่อจะยกโทษมันอีกสักครั้งนึงแต่ไม่ได้หมายความว่าพ่อจะญาติดีกับมันนะพ่อสั่งขังลืมมันแน่นะถ้ามันขืนทำผิดจริงอะทำผิดจริงเหรอคะเอาไปได้แล้วพี่ธุมพันธ์กำลังจะปล่อยเสือเข้าป่านะครับทั้งที่เราล็อกมันไว้อยู่แล้วทีเดียวฉันจับมันกลับเข้าไปใหม่ได้นะแต่ต้องไม่ใช่วิธีนี้จับธุมพันธ์ครับไม่ต้องพูดแล้วต่อไปนี่นะถ้าเราคิดจะทำอะไรใครจะเล่นงานใครเนี่ยไม่ต้องมาปรึกษาหารือแล้วฉันอีกแล้วนะฉันไม่ต้องการรับรู้เรื่องอะไรอีกแล้วฉันไม่ต้องการรู้สึกผิดเหมือนอย่างที่ผ่านมาเนี่ยนี่เราไม่รู้สึกอะไรบ้างเหรอกับเรื่องที่มันเกิดขึ้นเนี่ยท่านผู้พันครับท่านผู้พันท่านผู้พันเข้าใจผิดแล้วเมื่อท่านผู้พันกำลังมองผมผิดไปจากตัวตนที่ผมเป็นอยู่หรือเปล่าครับเนี่ยมาฉันว่าจากเหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้นเนี่ยนะฉันคิดว่าฉันเข้าใจเราสองคนได้ชัดเจนยิ่งขึ้นนะที่จริงแล้วเนี่ยนะครับถ้าผู้พันไม่สั่งปล่อยตัวเจ้าพันผมก็กะจะว่าจะไม่เอาเรื่องเจ้าพันอยู่แล้วเนี่ยจริงๆสิครับเพียงแต่ผมต้องการอยากจะทราบว่าคนที่ผมจะเรียกว่าพ่อในอนาคตเขาจะเป็นคนยังไงมองผู้พันไม่ผิดเลยครับนั่นเหรออย่างนั้นแหละครับผู้พันครับผู้พันทราบไหมครับว่าระหว่างที่เจ้าพันมันนอนอยู่ในคุกเนี่ยใจผมเป็นยังไงผมกลับไปบ้านผมนอนหลับนี่ผมนอนไม่หลับนะผมนอนดิ้นทุรนทุรายผมรู้สึกมาโดยตลอดเรารู้สึกอะไรมันกันแหละกับเรื่องที่เกิดขึ้นทำไมยังเคยพูดถึงมาก่อนเลยผมถึงต้องการจะบอกผู้พันอย่างนี้แค่ครับเกือบไปแล้วไหมพี่เกือบไปแล้วจริงๆแล้วเนี่ยฉันเกือบจะเข้าใจเราผิดไปแล้วเนี่ยฉันเกือบมองในผิดไปแล้วเนี่ยพี่ว่านะผู้พันเนี่ยต้องมีส่วนรู้เห็นเกี่ยวกับเรื่องที่ไอ้พันมันถูกใส่ร้ายแน่ๆเลยอันนี้ก็ไม่รู้สิถ้าไม่มีความคิดเห็นหรอกโอ้โหรักก็ส่วนรักเรากำลังพูดถึงความน่าจะเป็นหมู่ที่ดูนะอยู่ๆผู้พันจะยอมปล่อยไอ้พันง่ายๆอย่างนี้เชียวเหรอมันเอางี้นะถ้าหากว่าแกเชื่ออย่างที่คนอื่นเชื่อกันเนี่ยฉันว่าป่านนี้พันมันโดนเล่นงานตายคาคุกไปแล้วโอ้ยแต่ถึงยังไงเองก็ต้องไม่ลืมนะว่าผู้พันก็เป็นคนสั่งปล่อยใช่ไหมไอ้ความผิดของแกนะมันก็ถือว่าถูกลบไปแล้วเราเว้ยหมู่แล้วที่ไอ้พันมันโดนขังคุกแล้วที่เราโดนขังคุกล่ะอ้าว
ก็พวกเองไปห้ามกับแกก่อนนะอ้าวแล้วผมอ่ะผมทำอะไรผิดอ่ะหมูก็ถือซะว่าเองมันซวยกันแล้วกันไว้พันผู้พันกับไอ้นายแพทย์สุทธิสาเนี่ยต้องชดใช้คือผมเป็นคนบอกให้ผู้พันยกโทษให้กับพันก็เองแล้วครับทำไมล่ะคะก็ในเมื่อพันเนี่ยเขาไม่ยอมแม้ที่จะขอโทษคุณนะคะผู้กองครับอำนาจไม่ได้มีไว้เอาผิดใครแต่มีไว้ยกโทษใครมากกว่าพันเขาควรจะได้ยินด้วยหูของเขาเองนะคะขณะที่เขาทำกับคุณแล้วคุณช่างเถอะครับอย่าไปพูดถึงมันอีกเลยถ้าพันเขาคิดได้แบบเราเขาก็คงจะเป็นนายทหารไปแล้วไม่มาเป็นทหารเกณฑ์อยู่แบบนี้หรอกครับของแบบนี้เนี่ยมันขึ้นอยู่กับการสั่งสมทางความคิดมาตั้งแต่ต้นเลยนะคุณนี่เปลี่ยนไปมากเลยนะคะจริงๆแล้วผมก็เป็นอย่างนี้แหละครับเพียงแต่ว่าผู้กองเพิ่งจะให้โอกาสหยุดมองความคิดผมสักนิดเท่านั้นคือว่าดิฉันคงจะต้องไปพูดถึงอะไรแล้วครับคือว่าต้องขอโทษขอโทษไม่ครับจริงๆนะคะจะได้ไหมดีแล้วล่ะได้กลับมาทำงานทำการด้วยกันนะพานฉันบอกตรงๆเลยนะเสียดายเราอยู่เหมือนกันรู้ไหมข้าที่เราเนี่ยทำงานแคล่วคล่องว่องไวถูกอกถูกใจฉันแต่เรื่องที่มันเกิดขึ้นมานะพันมันก็มากเกินไปอยู่เหมือนกันนะครับเรื่องที่เกิดขึ้นมันหนักไปจริงๆและไอ้ที่เราติดคุกไปเนี่ยนะฉันว่ามันน้อยไปนิดหนึ่งจะได้สามปันช่างเถอะคนเราเนี่ยมีผิดเป็นครูทีหลังก็อย่าทำอะไรที่มันรุนแรงร้ายแรงขนาดเท่าที่ผ่านมาก็แล้วกันรู้ไหมละอย่าพูดถึงเรื่องอะไรที่มันผ่านไปแล้วเลยนะแต่ฉันเตือนแกก่อนนะเจ้าพันนะถ้าแกเกิดทำอะไรที่มันขวางหูขวางตาหรือว่าทำผิดอะไรจริงๆนี่นะฉันยินดีสั่งขังแกอย่างเต็มใจแน่คุณก็ไปอาบน้ำอาบท่าไปพักผ่อนนอนหลับให้เต็มที่ยังมีอะไรอีกตั้งหลายเรื่องรอให้เราสะสางอยู่อีกครับผมก็ว่าอย่างนั้นแหละครับเมย์หนูหรือจะทำอะไรก็ทำสักอย่างหน่อยจะอ่านหนังสือหรือว่าจะดูทีวีเตียฉันขอไปเที่ยวกลางคืนมั้งดิฮะอะไรวะมีงานสารเจ้าแล้วเหรอเร็วจังเลยวะเฮ้ยฉันไม่ได้หมายถึงไปดูนิ้วเตียเนี่ยน่ะฉันหมายแบบเนี้ยเหมือนแบบตึง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 อย่างเงี้ยก็เอาสิอยากจะโดนเคี่ยนหลังลายก็เอาสิตามสบายเอาสิเนี่ยโยกโยกโยกอย่างเงี้ยลองสิโยกให้หลังขาดไปเลยอ่ะเสียงอ่ะฉันอายุเท่าไหร่แล้วฉันไม่เคยเห็นแสงสีก็พองมั่งเลยหรืออายุเท่าไหร่แล้วไม่ต้องมาบอกว่าอย่ารู้แต่เตี๋ยไม่อยากให้ปลายมันอันตรายรู้ไหมหรือคิดดูนะไปเที่ยวกลางคืนนะใครเขาเอายาอะไรให้หรือกินเข้าไปอ่ะหรือไปตื่นอีกทีที่ไหนก็ไม่รู้อ่ะเฮ้ยก็ใครบอกว่าฉันจะไปคนเดียวแล้วเ
จะให้เตี่ยไปด้วยล่ะสารไปเถอะใช่ไปไปเถอะเด็กสมัยเนี่ยจริงๆไม่รู้ฟังเพลงอะไรเต้นอะไรไม่เข้าท่าเข้าทางทาให้ทั่วทิ้งไว้สักครู่คุณนายครับคือว่าขนมเนี่ยจะให้พ่อเนี่ยเอาไปส่งที่ไหนครับรอแป๊บนึงละกันฉันรอโทรศัพท์อยู่เห็นเขาบอกเขาจะสั่งเพิ่มได้ไปส่งทีเดียวเลยนะครับเอาเพิ่มไหมล่ะนะไม่ล่ะครับเกิดมาเป็นผู้หญิงเนี้ยมันแสนจะลำบากจริงๆเลยนะพานขนหน้าแข้งเอ้ยขนจักรแล้เอ้ยขนหน้าอกเอ้ยก็ต้องเอาออกให้หมดแม้ที่ผู้ชายนะไว้กันจนยาวเฟื้อยเลยไม่เห็นจะเอาออกมั่งเลยนี่ฉันคิดดูนะฉันคิดว่าจะเอาไอ้ครีมเนี่ยไปโปะเอาไว้นะจะได้รู้สันลึกกันซะมั่งผมก็ว่าอย่างนั้นแหละครับไปบ้างอายุก็ขนาดนี้แล้วยังไม่เคยได้ไปเที่ยวกลางคืนเลยเตี่ยนะหรือว่าแต่หนูเลยพี่หมูในอายุป่านนี้แล้วยังไม่เคยรู้เลยนะว่าเทคว่าผับมันเป็นยังไงจริงโอ้ยหมูพูดเล่นไปได้นะอ่ะเคยไปเลยบ้านนอกอ่ะคำก็บ้านนอกสองคำก็บ้านนอกนี่จะบอกให้ฟังนะคือตอนที่อยู่ที่สุพรรณเนี่ยงานวัดประจำปีไม่เคยขาดเลยนะพี่อ้ำฉันพูดถึงที่เที่ยวที่เป็นที่เที่ยวกลางคืนจริงๆสิอย่างที่แบบคนกลางคืนก็ไปฟังเพลงไปดูแสงสีอะไรแบบนี้อยากไปก็อยากไปนะไอ้กลัวมันก็กลัวไม่รู้จะชวนใครไปด้วยดีเนี่ยความจริงที่ว่าเราไปเที่ยวกันบ้างก็ดีเหมือนกันนะคือพี่หมายถึงว่าจะได้ชวนให้พันมันไปด้วยน่ะจริงเหรอฉันหมายถึงพี่พันก็จะไปด้วยเหรอก็ถ้าเกิดออนอยากให้มันไปพี่ก็จะชวนให้น่ะแต่พี่ไม่ได้อยากไปเท่าไหร่หรอกนะดีจะดีพี่อ่ำไปด้วยกันนะคือพี่ผ่านไปด้วยแต่ถ้าพี่อ่ำไม่อยากไปก็ไม่เป็นไรนะพี่ไปด้วยก็ได้นะคือพี่หมายถึงว่าพี่จะได้ไปช่วยลุ้นออนกับพี่ผ่านไงถ้าพี่อยากให้เป็นแบบนั้นก็ตามใจสมัยถึงขอบใจนะไม่เป็นไรหรอกที่ยังไงก็ได้อยู่แล้วสบายมากว่าไงก็ว่าตามกันแล้วกันใช่ไหมไอ้พันนี่มันดีนะหมู่ทำไมวะก็พอให้ฉันได้กินของอร่อยๆไปด้วยเฮ้ยอาจจะเป็นเพราะเองก็ได้นะที่ได้ไอ้พันมันถึงได้กินของอร่อยๆของแม่ออนอ่ะหมู่พูดอะไรอ่ะเองรู้ไหมตอนนี้แม่ออนเขาอาจจะมีใจให้กับเองก็ได้นะหมู่เข้าใจผิดแล้วทำไมวะคือเราแกล้งสนิทกันให้พันมันถึงน่ะ
แต่เขาว่าเองก็ชอบไม่ออนเขาจริงๆไม่ใช่เหรอก็แล้วไงล่ะหมู่ไอ้ฉันนะมันก็เป็นได้แค่สะพานเป็นทางผ่านเป็นประตูให้เขาไปสู่อนาคตแค่นั้นแหละมีน้อยอกน้อยใจด้วยอ่ําเองเชื่อกันนะคนอย่างข้าเนี่ยมองอะไรไม่มีผิดหรอกเว้ยนี่หมู่ฉันขอแล้วนะอย่ามาข้อกลาให้หมาดีใจเลยฉันน่ะหลอกตัวเองให้มีความสุขไปวันๆก็พอแล้วหมู่ไม่ต้องมาช่วยฉันหลอกตัวเองหรอกไอ้เรื่องเนี้ยฉันเก่งไอ้อ่ะรางวัลที่หนึ่งน่ะถึงแม้มันจะมีอยู่ใบเดียวแต่ข้าคิดว่าต้องมีคนถูกสักคนจนได้สั่งขังไอ้พันโดนี่ครับผู้พันเสร็จแล้วครับออกไปสิครับอยู่บนลังที่เรียงเอาไว้ใต้ถุนน่ะจัดการไว้เรียบร้อยละนะครับผมอืมไม่เป็นอะไรอ่ะฮะยิ้มอะไรเหรออ๋อเล่าครับผมคิดอะไรได้เปื่อยนะครับดียิ้มได้ก็ดีอยู่เหมือนกันหึพ่อหมูนี้ไม่ค่อยเห็นเรายิ้มย้ำแจ่มใสเขาเลยเนี่ยครับแล้วลูกไม่ไปไหนเลยครับวันนี้อ๋อหนูนัดกับคุณสุริสารเย็นนี้นะคะแม่อะไรคะเนี่ยผมลูก
ล้วไปทำอะไรมาล่ะคุณไปทำอะไรมันเกิดอะไรขึ้นเนี่ยโอ้ยอย่าไปดึงมันนี่อย่าไปดึงมันโอ้โหไม่เป็นไรนะนี่แก่แล้วมันก็ต้องหลุดต้องร่วงบ้างเป็นธรรมดาเนี่ยของธรรมชาติอ่ะเฮ้ยไม่ใช่มันไม่ใช่อ่ะเฮ้ยแก่แล้วแต่ไม่เป็นไรนะก็ยังรักไอ้ตายแล้วลูกขนาดนี้นะเฮ้ยไม่เป็นไรนี่แก่ก็ยังรักไม่เป็นไรแต่ใจเย็นๆพันฉันพอจะรู้เหตุผลแล้วนะที่วันนี้เราอารมณ์ดีอะของมีเรื่องอะไรเหรอครับฉันไม่รู้หรอกนะว่าเธอทำได้ยังไงแต่ถ้านี่เป็นการแก้แค้นกับคนที่ไม่เอาผิดเธอเลยฉันมองเธอผิดจริงๆด้วยไม่เอาผิดกับพุ่มทำไมผู้กองไม่ลองมองย้อนกลับไปคนละมุมบ้างล่ะครับนี่เธอยังไม่สำนึกอีกหรอพานทั้งที่ไม่มีใครเอาผิดเธอเลยแม้แต่เรื่องเดียวอ่ะคุณสุดที่สร้างของผู้กองเนี่ยเขาช่างเป็นคนดีจริงๆเลยนะครับของฉันหรือเปล่ามันไม่ใช่เรื่องของเราอย่าลืมสิว่าเขาถอนฟ้องเราแล้วพันเธอทำผิดทางวินัยร้ายแรงนี่ยังไม่รวมถึงที่เขาจะแจ้งตำรวจข้อหาทำร้ายร่างกายหรือพยายามฆ่าเขาอีกนะความมันคดีอาญาเลยนะพันช่างจะครับซึ่งยังไงผู้กองก็มองพุ่มให้ขึ้นอยู่แล้วฉันไม่เข้าใจเลยนะว่าทำไมผู้หญิงสองคนถึงมาชอบพอติดพันเธอได้ยังไงอ่ะผู้กองอยากจะพูดอะไรอ่ะก็พูดไปเถอะครับเพราะถึงยังไงก็ไม่มีใครจะดีเท่ากับคุณสุดที่ซ่านของผู้กองหรอกครับทำไมพูดจาตัดรอนพี่หมูถึงขนาดนั้นเลยเหรอจ๊ะนี่ฉันพูดด้วยก็บุญแล้วนะมีอะไรก็รีบว่ามาเลยคือจะชวนไปเที่ยวอ่ะจ๊ะเลิกพูดก็คือไอ้พันมันให้มาชวนน่ะนี่ไอ้พันหยุดอ้าวหนูพี่พันสักทีได้ไหมฉันเนี่ยไม่ใช่เด็กเอาเบอร์แล้วนะโอ้นี่จริงๆนะแม่ประกายไอ้อ่ําก็ไปด้วยอรทัยก็ไปด้วยไอ้พันมันเห็นว่าไปกันเยอะๆมันสนุกดีก็เลยให้มาชวนแม่ประกายอ่ะจ๊ะนะฉันไม่เชื่อจริงจ้าพี่พันนี่พี่พันนี่พี่พันชวนฉันไปเที่ยวจริงหรอฮะไปไหนอ่ะพี่ฉันไปได้ทั้งนั้นเลยนะคือจะชวนไปเที่ยวกินไก่อ่ะคือผมจะชวนไปเที่ยวอ๋อไปขับรถอ๋อคืออ๋อคือพ่อมันจะชวนไปเต้นรำเพลงโอ้ยฉันชอบแม่พี่พันจะชวนฉันไปไหนเนี่ยฉันไปด้วยหมดเลยอ่ะฉันว่างแต่คือว่าเอาชวนไปจะได้ไหมเห็นไหมบอกแล้วว่าไอ้พันมันให้มาชวนรู้แล้วนี่บินจ้าแล้วก็มู่เราหลับพร้อมกันไหมได้พี่พันจะรีบกลับไปไหนอ่ะอยู่กินข้าวด้วยกันก่อนสินะนั่งอยู่กินกันก่อนคือเดี๋ยวผมเนี่ยต้องไปส่งขนมที่อื่นอีก
นะจ้าพี่แล้วฉันจะแต่งตัวสวยๆรอเลยนะเมื่อไหร่บอกมาก็แล้วกันทำไมหมูต้องเอาชื่อทำไปอ้างด้วยฮะเอ้าก้อยอ่ำมันจะไปเที่ยวกับหนูออนไงข้าก็ลองชวนแม่ประกายดูเผื่อฟลุกเว้ยไอ้อ่ำอีกแล้วไอ้อ่ำมาคงอ้างชื่อฉันด้วยใช่ไหมก็ชื่อเองมันขายได้นี่วะไอ้พันนี่หมูผมบอกตรงเลยนะรูปร่างหน้าตาหมูเนี่ยก็ดีทำไมอ่ะหมูต้องไปรอให้แม่ประกายเขามาโขมาสับด้วยแล้วคนมันรักนี่หว่าไอ้พันเอ้ยนี่เขาบอกจริงเขารักเขาจริงๆว่าไอ้พันรักรักคนอื่นเนี่ยมีตั้งเยอะแยะผมเถอะไปแล้วเองอ่ะเองทำไมถึงยอมให้ผู้กองเขาโขกเขาสับอยู่ได้ไรพันพันตีสุริสารโยธินกรขอเข้าพบผู้บังคับกองพันครับสวัสดีครับท่านปกติแล้วช่วยคิดหน่อยสิทำไงดีฉันอายเขาจะไม่รู้จะเอาหน้าไว้ไหนแล้วคิดนะไปก่อนแล้วกันท่านเนียนมากเลยนะครับท่านค่ะ
มีใครอยู่ไหมคะสั่งขนมหน่อยค่ะมีใครอยู่ไหมคะเอานิดปัจจัยนิดมาทำอะไรที่เนี้ยทานก็มาสั่งขนมมาสิแล้วนิดเขาหายไปไหนกันหมดหรอนิดไม่มีใครอยู่หรอกคุณแม่เนี่ยไปกับผู้พันส่วนพี่เนี่ยเดี๋ยวต้องไปรับผู้กองแล้ว อีกตั้งนานกว่าจะเลิกงานน่ะไม่นานแล้วละเดี๋ยวพี่ก็ต้องรีบไปรับผู้กองแล้วแต่ถ้าห้ารับใช้เนี่ยต้องไปคอยเจ้านายบ้านเงียบเลยเนาะนี่ประกายจริงๆแล้วเนี่ยประกายไม่น่าจะขึ้นมาบนนี้เลยนะพี่พันรังเกียจเหรอฮะถ้าพี่พันรังเกียจเดี๋ยวพี่พันมาชวนฉันไปเที่ยวทำไมหรอกนี่ไม่ใช่รังเกียจไอ้เที่ยวก็ส่วนเที่ยวสินี่มันไม่ใช่บ้านพี่เนี่ยปากกายลองดูซิว่าถ้าเกิดว่าคนอื่นเขามาเห็นเขาจะว่าจะว่าอะไรเหรอจ๊ะได้ครับนิดประกายนิดทำอะไรเนี่ยอะไรที่ผ่านนิดประกายนิดมันไม่ดีนะอย่างเงี้ยไม่ดียังไงหรอนิดมันไม่ดีนี่ประกายไม่ดีนะเรื่องนี้มันบ้านคนอื่นเขาเราไม่ได้ทำอะไรเสียหายสักหน่อยเสียหายนิดเสียหายนิดโอ้โหนิดมันไม่ดีไม่ดีไงแม่คะคุณแม่คุณแม่อยู่ไหนเนี่ยผู้กองมาเดี๋ยวแม่คะตายแล้วนิดผู้กองมาตายแล้วทำยังไงดีเนี่ยจะทำยังไงเนี่ยวิ่งที่กลับบ้านก่อนดีกว่านิดจับมาไม่ได้เดี๋ยวไปเจอกันพอดีแล้วนิดแล้วจะซ่อนตรงไหนเล่านิดห้องน้ำนิดนี่ดีกว่านะกายมานิดเข้าไปเข้าไปเข้าไปแล้วนิดคุณแม่คะคุณแม่ท่านคุณแม่ล่ะพ่อบ้านเงียบเชียวถือว่าคุณนายนี่อ้อไปธุระกับผู้พันนะครับอืมโหนิดผู้กองแม่กลับเร็วจังนะครับผมก็ว่าจะไปรออ๋อเดี๋ยวฉันจะไปธุระกับคุณสุทธิสารน่ะอ๋อนี่พันเดี๋ยวฝากบอกคุณแม่ด้วยนะว่าฉันจะไปจดทะเบียนฮะนิดจะไปจดทะเบียนซ่อมรถเหรอครับทะเบียนรถเข้าใจไหมทะเบียนรถอ๋อเออเดี๋ยวนี่พวกกองกำลังจะไปไหนล่ะครับแล้วเธอคิดว่าฉันกำลังจะไปไหนล่ะเธอคิดว่าพวกกองกำลังจะไปห้องน้ำนะครับฉันกำลังจะไปสวนจักรวาลแก่สิควรจะเข้าห้องน้ำเด็กปะเออเดี๋ยวครับผมว่าพวกกองคงไม่อยากเข้าห้องน้ำตอนนี้แล้วครับทำไมอ๋อก็คือว่าแม่มันคือว่าห้องน้ำมันซ่วมมันเอิดนะครับมันกดไม่ลงครับพอดีว่าผู้พันแกทิ้งเอาไว้แม่อย่างกับท่อนแค่เลยนะครับก็เอางี้สินั้นเธอปิดฝาชักโครกแล้วกันฉันก็แค่แปรงฝันนั้นเองอ่ะโอ้โหปิดฝาเรื่องกลิ่นนะครับกลิ่นมันจะไม่ได้ครับเพราะว่าแม่เดี๋ยวคุณนายก็มาเกลี่ยผู้พันไม่อีกนะครับเรามีอะไรซ่อนเล้นเขาหรือเปล่าอ๋อไม่มีหรอกครับถือว่าก็ไม่อยากจะให้ผู้กองเข้าตอนนี้แหละครับมันไม่ดีครับแม่นนะมันหลีกแม่มันผู้กองอยากเข้าเลยนะครับผมฉันบอกให้หลีกไปไม่มีใครยุ่งหรอกครับผู้กองเดี๋ยวไม่เห็นมีอะไรเลยอ๋อหรือไม่บอกว่าซ่วมอืดไงผมพอดีผมลากโซดาไฟไว้ครับคงใส่มันจะยุบลงไปแล้วไม่เห็นมีคราบอะไรอ
หรือว่าโป้มนะทำเพลงนะครับผู้กองเออแล้วนี่ผู้กองไม่ไปทำงานข้างนอกหรอครับเที่ยวจะไปไม่ทันครับฉันรับผิดชอบตัวเองได้มองอะไรไม่เคยเห็นคนแปลงฟันเนี่ยว้าวมีปัญหาอะไรไหมครับเปล่าค่ะไม่มีอะไรค่ะผมเห็นหายขึ้นมานานแล้วงั้นดิฉันว่าเราไปเลยก็ได้นะคะเดี๋ยวฮะเขาเราขึ้นมาทำอะไรบนนี้เนี่ยอ๋อคือผมมาทำความสะอาดครับคุณป้าไม่อยู่ครับเอาไปธุระกับคุณพ่อนะคะพานนี่เดี๋ยวบอกคุณพ่อกับคุณแม่ด้วยนะว่าฉันอาจจะกลับค่ำหน่อยบอกผมชาแล้วก็ไม่ได้รอได้ครับได้นี่ฉันยังพูดไม่จบเลยนะนี่มันอะไรกันเนี่ยเออคือนี่มันไม่ใช่ย่างที่ผู้กองคิดนะครับหนูบอกมาสิว่าฉันกำลังคิดอะไรอยู่ก็คือว่าความจริงเนี่ยมันเป็นย่างนี้ครับคือว่าประกายเนี่ยเข้าจะมาสร้างขนมใช่ไหมปีนี่จะสั่งขนมสั่งบนฝ้าบนเพดานไม่มีเหตุผลอะไรเลยที่จะต้องมาแอบต้องหลบซ่อนแบบนี้ก็โค้งนะตกใจคิดไม่ทันตกใจอะไรนี่โค้งไม่ได้ทำอะไรผิดนะครับนี่ก็เป็นครั้งแรกด้วยที่ประกายเนี่ยเข้าขึ้นมาบนนี้ครั้งแรกใช่ไหมที่มีคนเห็นแล้วกี่ครั้งแล้วล่ะที่เธอพาผู้หญิงขึ้นมาทำอะไรบนบ้านตอนที่มีใครอยู่อ่ะนี่ประกายพูดอะไรสักอย่างจบไม่ต้องพูดอะไรเธอทำอะไรเธอคิดไม่เป็นอะไรเงี้ยค่ะตลอดเวลาฉันมองเธอคิดจริงๆด้วยนี่ต่อไปนี้นะฉันจะได้รู้ตัวที่แท้จริงของเธอจริงเอ้ยอะไรนะผู้กองเฮ้ยอะไรเนี่ยเราไปกันเถอะค่ะผมขึ้นเหมือนเดิมเลยนี่มันวิกฮะใส่เอาไว้ก่อนจนกว่าผมจริงมันจะขึ้นมาเหรอวิกเกอร์เฮ้ยเดี๋ยวหลุดถูกหมายเขานี่จะจ่ายยังเรียบร้อยแล้วแพงหรือเปล่าเท่าไหร่ผมก็เอาคุณจะให้ผมเดินหัวใสเหม่งไปทำงานนี่เหรอ
ถ้ามันแพงเกินไปก็ใส่หมิ่งไปเถอะโถไม่รู้ทำเวรทำกรรมอะไรใครไว้ก็ไม่รูชามาให้เตี๋ยเลยนะนึกยังไงฮะวันนี้ถึงได้ชงชาเอาใจเตี๋ยเนี่ยก็เตี๋ยเหนื่อยทำงานหนักมาทั้งวันแล้วว่ะแหมแค่นี้ก็ชื่นใจแล้วลูกฮะนี่หนูยังคิดจะเที่ยวกลางคืนอยู่อีกหรือเปล่าฮะไม่คิดแล้วเตี่ยไม่ชอบสถานที่แบบนั้นแล้วฉันจะไปได้ไงสักวันนึงนะเมื่อลื้อโตขึ้นเรามีลูกสาวนะลูกถึงจะรู้ว่าทำไมเตี่ยถึงไม่อยากให้ลื้อไปเที่ยวสถานที่แบบนั้นน่ะเราเป็นลูกผู้หญิงนะลูกบางทีมันมีสิ่งที่ไม่คาดฝันก็อาจจะเกิดขึ้นได้นะบางอย่างเนี่ยเราคิดว่าปลอดภัยแล้วอะแต่มันก็มีบางอย่างเกิดขึ้นเหนือการควบคุมนะลูกเตี่ยไม่ต้องพูดแล้วฉันเข้าใจหมดแล้วไม่หรอกหรือไม่เข้าใจหรอกสักวันนะลูกหรือถึงจะรู้ว่าเตี่ยน่าพูดถูกโอ้ยเตี่ยพูดมากอะหิวดื่มน้ำอีกนิดนึงนะนะลูกจ๋าเข้าใจนะลูกนะจ้าเป็นธุระปักปังพาไปนู่นไปนี่นะคะโอ้ยพูดอะไรอีกแล้วฮะผมสิครับต้องขอบคุณผู้กองตอนนี้นะฮะผมมีความรู้สึกว่าผมต้องได้ผู้กองกลับคืนมาอีกครั้งหนึ่งเอ๊ะนี่ผู้กองหายไปไหนมาครับเนี่ยไม่ใช่ไม่ได้ไปไหนนี่คะถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวผมไม่ขึ้นไปบนบ้านกันนะฮะเดี๋ยวชาวบ้านแถวนี้เขาเห็นเขาก็ไม่รู้เขาจะพูดไปในทางที่ไม่ดีขอบคุณนะคะคุณนายนะครับราตรีสวัสดิ์นะคะครับThank you.
ตอนเออฉันแบบนี้เฮ้ยลุกพี่น้องนี่สับหน้าเอาเราไม่ขวดไปเราไอ้ขวดเหรอโซดาโอเอามาเฮ้ยคันไม่ไหวแล้วมั้งฮะไอ้อ้ำเบรกเบรกว่าทีนี้มันเมาไปเลยเนี่ยให้มันเมาทำดีแล้วไม่ได้ดีก็เลวให้มันเต็มที่ไปเลยเมาไปเลยเฮ้ยพันคือถามจริงอ่ะเมื่อแฟนอกหักที่ไหนมาวะฮะเปล่าไม่ได้อกหักฮะอ่อนลูกลูกสนุกจ้ะพี่เสียนี่ก็แปลกนะมันไม่เห็นจะน่ากลัวอย่างที่คิดเลยอ่ะผู้ใหญ่นี่อะไรก็ไม่รู้ชอบมองโลกในแง่ร้ายอ่ะเอาน้องยืนมองยืนฟังอะไรอยู่เนี่ยไปเอาล่างไปเราสิจะได้มองพวกพี่เขาแสบๆซะเอาเว้ยเอางาการกินให้เมาไปเลยเบาๆพี่พันธ์เดี๋ยวนะนานๆทีเยอะชงชงไปกระติกน้ำแข็งกระติกน้ำแข็งไปไหนอ่ะใช้กระติกน้ำแข็งเนี่ยเฮ้ยอะอยู่หน้ามึงไงไงโอ้ยมาวิปหายเลยเว้ยเฮ้ยเพื่อนเธอสบายสบายกระติกน้ำแข็งเฮ้ยกินแล้วกินแล้วเอาเลิมเธอเหลือมเธอข้าวใครไม่ข้าวก็เฟ่ไหมไอ้มันมามันไปเฮ้ย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 ดีมากเพื่อนใช่ไหมก็กูไม่มีเพื่อนช่วยหิ้วมาเนี่ยกูแย่เลยเนี่ยไอ้ไอ้มือเมื่อกูก็เพื่อนมึงอ่ะกูไม่หิ้วเต็มใจมึงไอ้มึงเล็กท่านไม่ต้องเยอะกินเล็กก็พอเดี๋ยวเรามาแข่งกันดีกว่านะว่าใครเนี่ยจะช่วยกว่ากันใครเนี่ยจะไปเร็วกว่าใครกลัวแม่มั้งเนี่ยมั้งใครกลัวแม่บ้างอ่ะหรือกลัวเนี่ยแต่มึงชวนกูซิ่งนอนเนี่ยมึงมีรถอะไรอีกตายจัดให้จัดให้รอก่อนเลยรอก่อนเลยเฮ้ยอย่าว่าแต่ซิ่งเลยนะแค่กูเดินเนี่ยกูก็จะรูปหลังให้โอ้ยมึนเหมือนกันนะเนี่ยคุยอะไรอย่างวะจัดกินแล้วนี่ไม่ได้กินน้ำเปล่าจะไม่เหมือนน่ะวายเสียดายแหนมวะหอมหอมหอมท่านบอดทราบเดี๋ยวจะมีการแข่งแรลลี่เกิดขึ้นแล้วกำลังจะรอดอย่างนี้แล้วนะคะรอดรอดอ่ะรอดเว้ยรอดมานี่รอดมานี่เว้ยมาหลายคันเลยมาหลายคันเลยเว้ยมาแข่งกันเลยนะใครจะไปกับแม่มั้งจอดไปแล้วพี่พานจ๋าแล้วแล้วแล้วนี่เดี๋ยวไปโรงแรมไหนก็ได้อะที่ใกล้ที่สุดอะไปเลยนะไปแล้วพี่พานมาฉันพาผู้ชายมานอนบ้านเนี่ยฉันตายแน่นะพี่
ผู้กองบ้านคือวิมานของเรานะที่พันก็ไม่ถูกเราเจ้าเองก็ติดมาทำแล้วเราผู้กองอ่ะผู้กองไม่เข้าใจนะผู้กองที่พันนี่ผู้กองอ่ะไอ้พันไม่ดีตรงไหนนะผู้กองผู้กองถึงนั่นน่ะฮะพี่พันจะบ้าเหรอพี่พันเหมือนจะเป็นอย่างนี้เหรอผู้กองThank you.